สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามนิวส์วันทันข่าวกันนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโชว์ภาพจับมือกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกเป็นในๆว่าทำงานกันอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพคู่กับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับระบุข้อความว่าทำงานกันอยู่ไม่ได้มากินข้าวเฉยๆตามที่พูดไว้ทุกอย่างทั้งนี้นะคะหลังจากภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะโดยมองว่าอาจจะเป็นการจับมือกันร่วมรัฐบาลหรือพูดคุยกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศพร้อมกับลุ้นว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นเช่นไรค่ะตำรวจสถานีตำรวจหลัก2นะคะตามจับ3ช่างกลยิงคู่อริต่างสถาบันเสียชีวิตคาแยกไฟแดงค่ะผู้ก่อเหตุรับสารภาพนะคะว่าแค่ป้องกันตัวช่วงเย็นวันนี้พันตำรวจเอกอัธวุฒินิวาสโสพลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลัก2นำกำลังจับกลุ่มวัยรุ่นชายวัย17ปีจำนวน3คนทั้งหมดเป็นนักศึกษาชั้นปวช.ปี1แผนกช่างไฟฟ้าสถาบันการศึกษาแห่ง1พร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 จำนวน1กระบอกและปลอกกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน1นัดหลังก่อเหตุยิงนักศึกษาคู่อริเสียชีวิตบริเวณแยกไฟแดงถนนพุทธมณฑลสาย2ก่อนตัดเข้าถนนเพชรเกษมแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยที่เกิดเหตุนะคะนักเรียนนั้นตีกันบนรถประจำทางสาย123ซึ่งกำลังแล่นผ่านป้อมควบคุมสัญญาณไฟบริเวณดังกล่าวและมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดก่อนที่เด็กนักเรียน2ฝ่ายจะพากันวิ่งแตกกระเจิงหลบหนีกันไปคนละทิศละทางโดยจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.หลัก2ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่สังเกตเห็นวัยรุ่นชายวัย17ปีทั้ง3คนวิ่งลงจากรถประจำทางคันที่เกิดเหตุเพื่อจะโบกรถแท็กซี่หลบหนีไปทางถนนเพชรเกษมเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง3รายสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาแผนกก่อสร้างอายุ17ปีค่ะซึ่งอยู่ต่างสถาบันถูกยิงเข้าที่อกข้างขวาโดยมือยิงยอมรับสารภาพนะคะว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวชาวอินโดนีเซียหลายพันคนออกมาประท้วงค่ะเพราะไม่พอใจผลการเลือกตั้งนะคะที่ประกาศให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ค่ะเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้ทำให้รัฐบาลต้องส่งตำรวจปราบจลาจลมากกว่า 30,000 นายมารักษาความปลอดภัยทั่วกรุงจาการ์ตาโดยเฉพาะที่หน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งมีการปะทะกันเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อกดดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมสลายตัวแต่ฝ่ายม็อบก็ยังขัดขืนด้วยการจุดประทัดขัดขวางนะคะแล้วก็คว้างปาระเบิดเพลิงใส่เจ้าหน้าที่และเผาทำลายแผงร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันด้วยบรรยากาศตึงเครียดค่ะหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของอินโดนีเซียได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดจากพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียการต่อสู้พรรคการเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนนเสียง 85.6 ล้านคะแนนหรือ 55.5% ชนะพลโทซูเวียนโตจากพรรคขบวนการอินโดนีเซียยิ่งใหญ่แกนนำฝ่ายค้านที่ได้รับคะแนน 68.5 ล้านคะแนนคิดเป็น 44.5รายการต่อไปพบกับพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะช่วงนี้ดิฉันอริรัตน์เล็กจุฬาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ